สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฝั่งไทยและ FC ทั่วโลกมาอีกแล้วค่ะดาม่าลุงพลป้าแตนป้าถอนช่องแดกเดอร์ก็มาด้วยวันนี้มันเกี่ยวอะไรเนี่ยนะพี่ออนะคะเนาะเป็นอะไรนักหนามาฟังกันเลยนะคะในคลิปนี้ป้าแตนนะคะให้ของขวัญปีใหม่ค่ะให้ของขวัญปีใหม่ก็ ซื้อทองค่ะซื้อทองสองสลึงนะคะซื้อทองสองสลึงเนาะไปให้พ่อหรือแม่นะคะทองแค่สองสลึงนั่นแหละค่ะทองสองสลึงเนี่ย,ยก็หาว่าดราม่าทัวลงลุงพลป้าแตนแบบยับเลยนะคะว่าเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวซื้อทองไปเป็นของขวัญปีใหม่พ่อแม่ตัวเองประมาณนี้นะคะโอ้ยทองสองสลึงน่ะนางอยากแกบอกว่า พากันไปทัวลงไปด่ายับเลยเนาะไปหาว่าอย่างนั้นคิดเล็กคิดน้อยกันโอ้ยแค่แกทำช่อง YouTube นะเงินเดือนออกครั้งเดียวแกก็ได้เยอะกว่าทองสองสลึงแล้วคะ่ะนะทำช่อง y YouTube เนี่ยช่องแกมีคนติดตามเยอะมีวิวเยอะนะช่องลุงพลป้าแตม f ฟ m i l y นะคะออกเดือนเดียวก็ได้มากกว่าซื้อทองไปให้พ่อแม่นั้นนะคะแล้วแกมีสองช่องด้วยนะ ช่องที่มีรายได้แล้ววิวเยอะอีกเยอะกว่าช่องของนางทุกช่องเลยค่ะวิวนะคะผู้ติดตามก็เยอะกว่าช่องโอมน้ำมนอีกนะคะอีกช่องหนึ่งมิฉะนั้นเงินเดือนจากนี้ละค่ะนะเหลือนะคะเหลือใช้นะคะแค่จะซื้อทองเนี่ยนะคะแกมีรายได้จากส่วนนี้ด้วยไหนจะทำงานอีกนะคะเนาะไหนแกจะทำงานแกมีงานตลอดเด้อแกก็รับงานตลอดงานสปอนเซอร์นะคะกาแฟอาหารผิว มีหลายอย่างหากคุณติดตามดูนะไหนจะเป็นอ่ะสปอนเซอร์ให้อะไรมั่งนะคะฟรีเซ็นเตอร์รถหรูนะคะรถยนต์นะคะรถโตโยตงโตโยตา้านี่ก็ได้ไม่ใช่น้นน้อยนะคะแกไม่ได้ผ่านผู้จัดการไหนนะแกรับตรงนะคะเพราะว่าเจ้าของงานต้องการให้ลุงรับโดยตรงนะแกก็มีของแกอยู่งานก็ออกตลอดช่วงนั้นยังมีนะคะขนาดแกอยู่บ้านนะมีอาหารผิวอาหารบำรุงสายตานะไป ให้คุณลุงเป็นเฟซินเตอร์ให้ถึงบ้านแล้วก็กาแฟอีกไม่ต้องอื่นๆหรอกนางไม่ต้องยกไปมากมายอะไรเอาแค่เงินเดือนนะจากทํา YouTube 2ช่องเนี่ยก็ได้ไม่ต่ํากว่าแต่ละเดือนนะถ้าถ้าหนาดของนางวิวไม่คู้ติดตามไม่เยอะเท่าลุงพลป้าแต่นะนางก็คิดว่านางได้มากกว่าเดือนละสองสลึงอยู่นะเงินเดือนเนี่ยนี่แหละมันวัดกันที่ตรงนี้ด้วยอย่าไปโอ้จอบแต่ที่จะว่ารอที่จะจะลงแกเลย นะพูดไปไม่ใช่แค่เรื่องทองนะพูดไปหลายอย่างเลยพูดไปลำเลิบไปถึงรถขนาดรถพี่สาวเขาก็บอกว่ารถก็น่าสงสัยนะอย่างนั้นอย่างนี้อ้ยคือพูดไปเยอะมากเลยนะบางคนก็ตอนที่ลุงนะคะเอาหญ้าคากับก้อนหินนะคะลงไปไว้ในหลุมนะคะก่อนจะสร้างพญานาคก็จะมีอยู่สี่หลุมที่ลุงเอาก้อนหิน ที่พระอาจารย์ปลุกเสกแล้วนะคะกับย่าขาลงไปลองก้นหลุมก่อนแล้วค่อยๆโยนเหรียญลงไปใช่ไหมแล้วลุงอยู่ข้างล่างเนาะแล้วค่อยเวลาลุงขึ้นมาเขาก็จะเติมหินลงไปอะไรเงี้ยเพื่อจะฝังเสานะคะ,ะป้าก็บอกว่าระวังเดอ้ออย่าพึ่งเทเดอ้อหัวค่อยอยู่ข้างล่างนั่นแหละ เขาก็เอามาพูดกันนะคะว่าลุงไปนั่งกินข้าวอยู่ใต้ก้นหลุมจะเป็นสร้างภาพเนาะจะลงไปกินอะไรในก้นหลุมพะนะนี่แหละมันไม่ใช่เรื่องกินคุณก็ไปว่าลุงนะคะไม่ได้ไปกินข้าวนะคือคือคนที่จ้องแต่ว่าจ้องแต่จะจับผิดนะคะก็ว่ากันไปนะคะว่ากันไปเนาะมันมีคนที่ว่านะเออก็ดูดีๆพูดให้มันเป็นกลางหน่อยอ่ะต่อมานะคะดราม่าช่องแดกเดอเอ๊ะอะไรเนี่ย ทำไมต้องไปถึงช่องแดกเดอร์ด้วยเขาทาอะไรผิดเหรอก็คือน,นี่แหละนะคะที่ FC นางนี่แหละที่ส่งมานะคะส่งมาถามแล้วก็ FC เนี่ยบอกว่าเนี่ยมีคน,นนี่แหละนะคะดูเอาเนียค่ะนะคะ,นะคะบอกว่าเนี่ยพูดกับป้าถอนนะคะบอกว่าป้าถอนน่ะไปพูดนะคะโทรไปเล่าให้เขาฟังว่าที่เขานะคะ คุยกันบอกว่าดีกันแล้วนะต่อไปนี้ตาโมบจะไม่ว่าตัวเองอีกแล้วที่มาหอมกันโชว์อยู่นะ่ะนะช่องแดกดเดินนะ่ะจัดฉากเพื่อเอาวิวนะคะชอบทําคลิปเพื่อเอายอดวิวทาสร้างภาพขึ้นไม่ใช่อะไรไม่ใช่เรื่องกิงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องกิงได้ไงคลิปเนี้ยป้าถอนก็ออกช่องป้าถอนเหมือนกันนะคะตาโมบป้าถอนก็ถ่ายออกช่องของแกเหมือนกันไปดูได้เลยนะคะซึ่งนะคะก่อนหน้าเนี้ยมันมีคลิปที่นะคะตาโมบกับ ป้าถอนนะคะออกมาแถลงการก็คือบอกว่าที่ป้าถอนไม่ได้ไปนะคะงานวันนั้นกับลุงพลป้าจำลองอะไรป้าแตนเนี่ยคือตัวเองน่ะพาภรรยาไปหาหวยนะคะเนาะไปหาหวยให้เอฟซีดูไม่ได้ห้ามภรรยาแต่ว่าป้าถอนนะออกมาพูดว่าค่อยกระอึอดอัดอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็ผัวค่อยก็ต้องเลือกคนที่ค่อยอยู่ด้วยนะอันเนี้ยมันทําให้คิดได้แล้วว่า ป้าถอนเจออะไรอยู่แล้วป้าถอนก็พูดต่อนะสามีก็อยู่นั่นเนาะก็พูดต่อว่าอ่ะก็น้อยใจอยู่ไม่ใช่ไม่น้อยใจคือเหมือนว่าลุงอ่ะเหมือนว่าแบบห่างเหินตัวเองอ่ะเหมือนว่าเราให้ใจตลอดเราก็จะเป็นพยานเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพยานเนี่ยป้าไม่ถอนตัวออกป้าเป็นพยานอยู่แล้วตามอบป้าถอนอ่ะเป็นพยานอยู่แล้วแต่ว่าคือมันมีน้อยใจที่ว่าเหมือนลุงขี่รถผ่านหน้าบ้านก็ไม่อยากเรียกอยากคุยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือความน้อยใจอ่ะนะคะ นี่คือแกพูดประมาณนี้ส่วนนะคะเรื่องที่บอกว่าคุณออบอกว่าเนี่ยป้าถอนพูดอย่างนี้นะว่าแดกเด์ทำเพื่อเอาวิวเนี่ยจัดฉากอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากออกคลิปนี้แล้วป้าถอนก็ยกอาหารไปให้ลุงพลป้าแตนนะคะไปให้พวกคู่คนนะคะทานกันนะคะเนาะไปบ้านลุงพลป้าแตนป้าแตนก็ได้ไปให้ลุงพลป้าแตนป้าแตนก็ได้ออก มารับแล้วก็ขอบคุณนะคะวันนั้นก็ชื่นมื่นนะคะทานอาหารร่วมกันหลายๆคนอย่างมีความสุขมันก็คือวันนั้นนั่นแหละป้าอ่าช่องแดกเดอร์ก็เลยมาถามนะคะก็คือเหมือนสัมภาษณ์เหมือนนักข่าวนั่นแหละคะ่ะเขาก็มาสัมภาษณ์เหมือนนักข่าวนั่นแหละแล้วป้าก็เอาถ่ายออกช่องตัวเองด้วยเออเขาไม่ได้มาจัดฉากอะไรนะคะเนาะป้าถอนแจก็พูดขึ้นมาเองว่าโอ้ยก็อยากให้ตามอบดีเหมือนตอนนี้และรักเหมือนตอนนี้นี่แหละ ะจะได้คิ้วไม่ต้องมาผูกโบอีกนะคะอยากให้ตามอบเข้าใจและดีอย่างนี้ตลอดไปคือเหมือนความหมายความว่าอยากให้ตามอบเป็นอย่างนี้และดีอย่างนี้ตลอดไปก็คือตามอบวันนั้นดียกอาหารมาด้วยมาคุยดีกับป้าแตนนะดีมากเลยนะคะมาเลี้ยงคู่คนมันมีความสุขแล้วก็เลย f c ฟนะ่ะเอฟเลยบอกว่าในไลฟ์ของตามอบเองว่าหอมโชวหน่อยหอมโชวหน่อยลุงนะ่ะป้านะ่ะก็เลยหอมโชวด้วยนะคะเนาะมันไม่ใช่ว่า ช่องแดกเดอร์จัดฉากนะคะนี่ก็คือต้องให้ความเป็นธรรมกับช่องแดกเดอร์ด้วยนะช่องดอกเดอร์เนี่ยแดกเดอร์เนี่ยทำคลิปดีนะนางติดตามมาตลอดนะทำข่าวทำอะไรก็ดีตั้งแต่ไม่ไปตามติดชีวิตลงพลแล้วแกทำคลิปทำอะไรมาดีเดอ้ออย่าไปหาว่าแกเนาะช่องแดกเดอร์นะนะก็นี่แหละนะคะส่วน f c นางนะคะก็เขียนมาว่าพี่นางจับไพ่ให้หน่อยพี่อเนี่ยเป็นยังไงเอ,อ้นางพี่นางบอกบอกเลยนะว่านางไม่จับหรอกค่ะนะคะเพราะว่า ไม่อยากยุ่งค่ะนะคะไม่อยากยุ่งเนาะปล่อยแกไปเถอะค่ะนะคะนางก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องของแกนะคะมันไม่จบไม่สิ้นสักทีเนาะป้าถอนนี่ก็อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นมาแล้วนะป้าถอนก็มีแต่มาทําคลิปส่งลูกสาวทําคลิป ก็ทำคลิปทานข้าวกับแม่ก็ดีนะก็ดีตลอดก็ไม่เห็นมาว่าอะไรลุงพลอีกแล้วก็คือมีคลิปที่ออกมาถแถลงการนั่นแหละที่พูดถึงนะคะมีคลิปนั้นแหละแล้วก็ก็ยังพูดในเชิงแค่น้อยใจนะยังไม่ได้ด่าอะไรมากมายนะเหมือนว่าลุงพลนะ่ะเออลืมตัวเองอะไรประมาณนี้น,นะคะเนาะไม่สนใจตัวเองอย่างเงี้ยไปก็ไม่เรียกอย่างเงี้ย คือไม่มาเรียกเองไม่มาชวนเองว่างั้นเถอะจอดคือขี่รถผ่านหน้าบ้านแทนที่จะจอดคุยจอดเรียกอย่างเงี้ยก็ไม่จอดอย่างเงี้ยคือความน้อยใจนะคะมันมีความน้อยใจแต่ว่าลุงแกก็รีบนะแกก็ยุ่งเนาะจะให้แกจอดมากก็น,นะอ่ะก็อย่าน้อยใจกันเลยแต่นะคะอ่าส่วนนะคะ ช่องแดกเดอร์ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะเขาไม่ได้จัดฉากอะไรหรอกค่ะเขาก็ทําหน้าที่ก็ช่อง Youtube ก็เหมือนหนะะ้าข่าวแหละก็มีสิทธิ์ที่จะสัมภาษณ์คุณก็มีสิทธิ์ที่จะตอบไม่ตอบนะคะเขาไม่ได้จ้างไม่ได้จัดฉากนะก็วันนี้ก็มาตอบให้ทุกประเด็นแล้วนะส่วนนะคะทองนะคะลุงผลป้าแตนเนี่ยที่ซื้อทองให้พ่อให้แม่เนี่ยนะแค่สสลึงเนี่ยมันเงินเดือนป้าแตนที่แกทําช่อง YouTube นั่นแหลคะค่ะนะคะก็ได้แล้วนะคะเนาอะ แกได้มีรายได้ทั้งสองช่องนะช่องน้องอมน้ำมนต์ก็ได้แล้วก็ช่องลุงพลว้าแต่แฟมบอรีก็ได้แล้วก็รายได้จากอื่นๆของแกที่ทาอยู่ก็มีาิฉะนั้นอย่าจ้องจะผิดอย่าว่าแกเลยบาปกรรมเนาะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเข้าใจแล้วนะคะเนาะจะเข้าใจแล้วนะนะส่วนนะคะช่องป้าถอนก็เป็นยังไงก็ไปติดตามกันเองฟังกันเองนะคะอย่าให้ฟังแต่เขาว่านะคะอย่าให้ฟังแต่เขาว่าได้ยินยังไงก็พูดไปอย่างนั้นเนาะ แล้วก็ติดตามชีวิตลุงพลกับช่องต่างๆด้วยเนาะนะวันนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจคะ่ะสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนสวัสดีคะ่ะ